ถามกันเข้ามาเยอะมากว่าใส่เสื้อเปิดหน้าเปิดหลังยังไงไม่ให้สายเสื้อในดูรกคือแกมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบชอบใส่เสื้อปัดไหล่ใส่เสื้อเกาะอกใส่เสื้อคล้องคอนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยเสื้อผ้าซัมเมอร์เนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบเฮ้ยเน้นโชว์ผิวนะอย่างเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อปัดไหล่ทุกคนซึ่งถ้าแกมใส่เสื้อเกาะอกนะคะเกาะอกมันจะขึ้นมาตรงถึงตรงเนี้ยทำให้เห็นขอบเสื้อในแล้วก็ดูไม่สวยนะก็เท่าที่แกมลองใส่ปลาปีกนกมาแกมดึงเขาออกอ่ะเขาจะทำให้ผิวแกมแบบแสบระคายเคืองมากๆนะคะก็เลยชอบใช้ซิลิโคนปิดจุกเป็นพิเศษแล้วก็ใช้ง่ายนะคะคือ Bloom Boom Nipple Covers นะคะเป็นยี่ห้อนี้นะคะถ้าเปิดเจอ IG อะไรสักอย่างทุกคนแล้วก็เห็นคนรีวิวตัวนี้เยอะมากนะคะเจอกับนี่ซิลิโคนปิดจุกหน้าต่างนี้นะคะ2แผ่นสีเนื้ออย่างนี้เลยมีความแบบเนียนไปกับเนื้อมากๆหันกลับมานะคะเพื่อนๆก็จะเจอพลาสติกอย่างนี้นะคะวิธีการใช้ตัวนี้นะคะคือลอกตัวนี้ออกลอกเสร็จใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือใส่พลาสติกตัวนี้เนี่ยเก็บเขากลับไปที่เดิมนะคะการทำแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถนำตัวนี้ออกมาใช้ได้เรื่อยๆนะคะไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวเราทิ้งนะทุกคนเขาบอกว่าสามารถใช้ได้มากกว่า30ครั้งแตะลงบนผิวหรือว่าตรงหน้าอกนะคะที่ไม่มีน้ำหอมไม่มีครีมแล้วก็ไม่มีแป้งนะคือหาส่วนเว้าของหน้าอกเราก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าอันนี้คือหน้าอกเรานะคะติดไปตรงกลางนะแล้วก็ค่อยๆไล่อากาศออกอย่างนี้นะทุกคนเขาจะแบบโค้งรับรูปหน้าอกเราพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะคือใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยสวัสดีกล้องนะคะนี่ให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบเฮ้ยเขาแบบมีความเนียนมากไม่เห็นสีเนื้อเลยแล้วก็เสื้อบางตัวอย่างเช่นเสื้อตัวนี้นะเนี่ยเพิ่งมาเห็นป่าวมันจะเห็นเนื้อใช่ไหมคะถ้าเราใส่เสื้อในแบบเกาะอกอะยังมีบราโผล่อยู่พอใส่ซิลิโคนปิดจุกนะคะมันก็แก้ปัญหาไปได้ก็ตัวนี้เนี่ยสมมติว่าเวลาแกมแปะเขาแล้วออกไปข้างนอกใช่ป่ะถึงแม้ว่าแกมจะเจออากาศร้อนๆนะเขาก็ไม่หลุดง่ายนะเขามีความแบบเกาะผิวยึดเกาะผิวแน่นนะแต่ว่าไม่ทำให้ผิวระคายเคืองเวลาลอกออกนะคะมีความกันน้ำกันเหงื่อใส่ที่ปิดจุกอันนี้เนี่ยออกไปข้างนอกเจออากาศร้อนๆนะคะอยู่ได้ทั้ง